เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับวันที่2เมษายนนี้จะมีการเปิดธรำเนียบรัฐบาลนะครับแถลงข่าวใหญ่จากท่านสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับว่านโยบายปีหน้าวิสัยทัศน์จะเป็นอย่างไรนั่นก็คือ Thailand Tourism 2025เพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับปีหน้านะฮะคาดว่าสงกรานปีนี้ยังไม่มาเลยปีหน้าคาดการแล้วว่าจะต้องไม่ต่ำกว่า500ถึง1,000ล้านบาทครับ และแตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากท่านสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยนะครับว่าในวันที่2เมษายนนี้จะมีการถแถลงวิสัยทัศน์ Thailand Tourism 2025โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านเศรษฐาทวีสินพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเข้าชมพื้นที่จัดแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวของไทยที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล สำหรบโครงการ Thailand Tourism 2025นี้นะครับจะกำหนดแนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยเพื่อกระตุ้นการเดินทางจากตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวในประเทศด้วยหลังจากที่เรามีแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีนี้ครับล่าสุดนะครับรัฐบาลได้จัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยที่คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินสะพัดได้ไม่ต่ำกว่า1,400-1,500ล้านบาท รวมถึงแผนการจัดมหาสงกรานต์เฟสติวัลในเดือนเมษายนนี้ทางสำนักข่าวได้รายงานนะครับว่าสัปดาห์นี้ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่ก็เริ่มทยอยเปิดตัวกิจกรรมรับเทศกาลมหาสงกรานต์ถนนคนเดินทั่วประเทศนั้นก็ประกาศจัดกิจกรรมทำบุญเปิดให้เล่นสาดน้ำต่อเนื่อง5วัน7วันสอดรับกับพื้นที่ราชดำเนิน สนามหลวงที่กำหนดให้ปิดถนนจัดกิจกรรมโชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยในช่วงวันที่11-16ถึงเมษายนนี้รวมเวลาทั้งสิ้น6วันนะครับโดยเตรียมมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกในแต่ละจุดที่มีการจัดเทศกาลมหาสงกรานต์ครับในเบื้องต้นนะครับประเมินว่าจะมีคนไทยแนละนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมง,งานบริเวณถนนราชดํเนินสนามหลวงและบริเวณใกล้เคียงไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0 0คนต่อวัน สร้างรายได้จากการกินช้อปใช้ไม่น้อยกว่าวันละ30-50ล้านบาทหากรวมกับเม็ดเงินที่สะพัดทั่วประเทศในช่วงเวลาจัดกิจกรรมนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณวันละไม่ต่ำกว่า5 0 0ร้อ0ถึงหนึ่ล้านบาทครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อปนะัทพงศ์นำสุกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ